สวัสดีเด้อจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันต้นสะโอนนั่นต้นเฟิร์มเนาะค่ะเนาะโอ้นี่ก็บักใหญ่โกน้อยๆก็กำลังขึ้นค่ะปีนี้อันทางหลังอันที่เอ้ยนั่งปกติมันสิเป็นโกเฟิร์มไปหมดเลยค่ะแต่ว่ามันหลายๆแฟนเอ้ยก็เลยอันเอาอันเสียมมาซับทิมซับพันทิมอันบ่พันขึ้นหลายเพราะว่ามันม้านั่งแล้วมันนั่งบ่ได้เพิ่นบอกถ้านั่งพันไปโดนต้นใบพันหักเนาะค่ะเนาะปกติแล้วมันสิเต็มนะข้างหลังนี่มันก็เลยมีอยู่มุมนี้ค่ะที่เอาไว้แล้วก็เอาไว้อีกอันก่อนนึงต้นนึงกําลังขึ้นเนาะค่ะต้นนี้พันเป็นต้นเฟิร์มเก่าสูงเด้ค่ะประมาณสักฟุตนึงเนาะค่ะเนาะขึ้นมาเขียวงามแล้วก็กำลังนะแตกหน่อกันหลายอยู่ค่ะเพราะว่าเฟิร์มมันเพิ่นขยายเร็วเนาะค่ะเนาะถ้าเฮาบ่อันนั้นก็เต็มส่วนเนี่ยค่ะถ้าว่าบ่เอาออกก็นะเอ้ยจับขากองมันก็เลยสั่นอยู่เด้อค่ะเด้อเพราะว่าขากองเอ้ยบ่ค่อยดีอันยันลมพันลมเย็นๆเนาะค่ะแดดอันอุ่นๆพันบางทีพันเงงพันล้มสินี่ค่ะนะว่าขากองบ่ค่อยดีพันก็ดีอยู่ค่ะแต่ว่าเวลาอันถ้าตังถังยาวนี่พันอยากเงงแต่ว่าถ้าตังถังขวางนี่พันสิบ่เงงสิมันความบาลานซ์เนาะค่ะเนาะเอ้ยก็บ่ได้ซื้ออันใหม่ดอกค่ะเพราะว่าเอ้ยใช้ชินแล้วอันนี้มันเฮาอัดคลิปอันแบบบานๆเนาะค่ะเนาะแบบม่วนๆคุยกันก็ระวังเอาค่ะระวังว่ามันบ่เงงบ่ตื้อซะกาแฟก็เหลืออยู่ครึ่งถ้วยก็เลยเอามาจิบนั่งอันนั่งติดลมเนาะค่ะเนาะติดลมเพราะมันอากาศดีเมื่อถ้วยแล้วเอ้ยก็จะไปเอ็ดงานเอ้ยหรอกค่ะยังว่าอันพอดีมาจิบกาแฟมันบ่หมดเนาะค่ะเนาะถ้าว่าน่ะอันบ่อัดลงพันขี้ได๋เพราะว่าเพื่อเฮานํามากินว่างั้นเด้อไปเพื่อเฮานํามากินกาแฟอีกก็เป็นต้นแหลงเนาะค่ะเนาะเว้าตรงๆวันนี้ก็หยุดไปเนาะค่ะเนาะก็ไปเอ็ดฮั่นเอ็ดนี้ตามสไตล์เอ้ยว่างั้นเด้อปะโกเฟิร์มนี่ก็หอมเลยค่ะกลิ่นอันกลิ่นฟอเรนสังเกตดูกลิ่นอันกลิ่นป้าๆสิค่ะกลิ่นมันสิออกหอมฉุนๆแต่ว่าเป็นกลิ่นที่ว่าเวลาเขาย่างไปน้ำป้าเนาะค่ะเนาะสิได้กลิ่นเฟิร์มเนี่ยค่ะแปลกเนาะค่ะเนาะเนี่ยก็ชื่นใจไปอีกแบบเลยค่ะชื่นใจไปอีกแบบต้นไม้แต่ละชนิดก็ส่งกลิ่นบ่คือกันว่างั้นเด้อปะดอกชบาเอ้ยนี่ก็กำลังขึ้นเป็นพุ่มบักใหญ่ค่ะแต่ว่าอันกลังนะขึ้นจุ๋มเอ้ยว่าดอกอันนั้นเป็นพุ่มเลยเขียวปึ๊ดเลยค่ะจนก็ออกดอกเต็มแล้วค่ะสีม่วงมีแหงเนาะค่ะเนาะมีแหงนั่งงันตากแดดลมเย็นๆอยู่นําสวนก็เพื่อความอันชื่นบานเอ้ยว่าสดชื่นสดชื่นสดใสเด้อค่ะเวลาขึ้นแต่บ่ออกก็สมองก็โล่งเนาะค่ะเนาะตามด้วยกาแฟอุ่นๆก็กลิ่นอันหอมๆของกาแฟก็ทําให้เฮามีความสุขไปตามสไตล์ของเอ้ยที่ทําคลิปเด้อจ้ะเด้อเมื่อวานนี้อบไก่เหลือตังบักหลายค่ะมื้อเอ้ยเพิ่นมีหมู่มากินข้าวนําเนาะค่ะเนาะว่าน่ะไปยํามะม่วงกินจักหน่อยมะม่วงลูกใหญ่ๆนะคะแต่ว่ามันยังดิบอยู่ใส่พริกใส่มะนาวเนาะค่ะเนาะใส่อันน้ําพริกลงก็ได้แซ่บเอ้ยว่ามันเป็นตาแซ่บอยู่กับไก่อบเมื่อวานนี่ค่ะเมื่อวานอยากเอ็ดกับข้าวหลายอยู่แล้วก็เนื้อผักอัสเปเชียลเนาะค่ะเนาะอันไม้ฝรั่งเอ้ยทั้งอันแตงทั้งเตอกับอาหารเต็มโต๊ะนะคะเมื่อวานพวกมันกินกันหลายคน7คนเนาะค่ะเนาะก็ไก่หั่นเฉพาะไก่เอ้ย2กิโลค่ะก็ถือว่าเยอะเนาะค่ะเนาะ
นกกระเนื้อก็เป็นตั้งว่าเยอะว่างั้นเถอะปะอันมันฝรั่งทอดจักทอดจักอันเข้าตูอบว่างั้นเถอะพักอีกเนาะค่ะเนาะแล้วก็ขนมปังก่อนกินสต็อกโบรดเนาะค่ะเนาะใส่ยันใส่นี่กินแล้วมันหลายคนมันก็ม่วนเลยค่ะเมื่อไปแล้วนึ่งถ้วยค่ะเมื่อนี้ฮันเมื่อกินไอเคยโทรมาเพื่อนบอกว่ามันเป็นอากาศดีทุกตัวบ่ยังมากินข้าวน้ำตาเหาบ่ค่ะบ่ตอนแรงเพื่อนก็ประมาณอัน5-6 โมงเพื่อนก็พานั่งขี่รถไปก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงจากเงินตุ๊กตาผ่าฝันแฟนเอ้ยก็เลยถามว่าอันตัวอยากไปอยู่บ่เพื่อนถามไปบ่เอ้ยว่าสินี่บ่ค่ะเพื่อนก็เพิ่งโทรอันน่ะค่ะโทรมาบอกเมื่อกี้ไปบ่เพื่อนก็เลยบอกว่ากินอันเพื่อนว่าแต่ก็กินดอกกระหล่ำเด้เพิ่นบอกเพิ่นก็นานละค่ะดอกกระหล่ำก็กินว่ะแซ่บว่ะคำสันก็พอกันฟอดีแฟนเอ้ยเลยตอบไปว่าเออเมียฉันน่ะไปว่าตุ๊กตาไปน้ำเอาโอเคก็มื้อแลงก็บ่ได้เอ็ดกับเขาเนาะค่ะเนาะก็ไปกินอยู่เหมือนอายเพิ่นก็นานละเด้ค่ะเพิ่นก็อุตส่าห์โทรมาถามดอกกระหล่ำเนื้อกับมันต้มเนาะค่ะเป็นอาหารฝรั่งเนาะค่ะเนาะมันก็แซ่บไปอีกแบบเด้ค่ะแต่ก็มื้อแลงก็เอ้ยบ่ได้เอ็ดกับเขาว่างั้นน่ะปะอันนี้ก็เป็นการนั่นไปหากันเนาะค่ะเนาะก็โทรมาก็ดีคือกันค่ะได้ออกไปข้างนอกก็เอ็นนั้นเอ็นนี้มื้อนี้เอ้ยก็ออกไปแล้วได้ข้างนอกก็ได้มื้อนี้เอ้ยก็น่ะบากาแฟก็หมดถ้วยแล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้มานั่งติดลมซื่อๆนะคะอันนี้มาอัดคลิปกินกาแฟแล้วมานั่งติดลมทีแรกว่าน่ะเข้าไปแล้วก็เลยมานั่งติดลมแล้วก็ลินกาแฟมาครึ่งถ้วยเอ้ยก็เลยอัดลงเนาะค่ะเนาะอัดแล้วก็หมดถ้วยบัดนี้ก็ลมพัดเย็นๆแดดอุ่นๆก็อ่ะวันนี้ก็น่ะไปเอ็ดอย่างอื่นค่ะวันนี้น่ะเปิดอันสปริงเกอร์เซอร์น้ําสวนตุ๊กตาพาฝันก็คือเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนมีความสุขเนาะค่ะเนาะก็แฮปปี้กับมื้อใหม่วันใหม่แล้วก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เข้ามาทักทายกันแม่นบ่ค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ